บริษัทจีนที่ฮับเหมาสร้างทางรถไฟลาวจีนกำลังสร้างขั้วรถไฟข้ามแม่น้ำของระหว่างนครหลวงพระบางและเมืองจอมเพชรในแขวงหลวงพระบางขั้วแห้งนี้จะเป็นขั้วเล็กจะแข็งแห้งพอที่จะต้านทานน้ำหนักของรถไฟได้และจะมีความยาวประมาณ500เมตรการสร้างเริ่มจากหัวขั้วทั้งสองฝั่งปัจจุบันสร้างสำเร็จไปแล้วซาวส่วนห้อยและคาดว่าจะสร้างให้จอดกันอยู่กลางคลองภายใน 3-4 เดือนข้างหน้าสำหรับการสร้างทางรถไฟอยู่เบื้องเมืองหลวงพระบางนั้นนักวิชาการจีนกำลังเจาะอุโมงค์อยู่บริเวณบ้านพรไซซึ่งมีป้ายห้ามประชาชนเข้าไปใกล้เพราะอันตรายอยู่เมืองไซแขวงอุดมไซก็มีการเจาะอุโมงค์อยู่ตีนภูซึ่งอยู่ไกลจากทางใหญ่ประมาณ2กิโลเมตรอยู่บริเวณนั้นจะมีสางเก็บเครื่องอุปกรณ์และน้ำมันเพื่อใช้สำหรับเจาะอุโมงค์จากสางอุปกรณ์ก็มีทางน้อยสำหรับคนงานย่างขึ้นหาปากอุโมงค์ส่วนอยู่บ้านห้วยขุมเมืองไซก็มีการสร้างแคมป์เฮือนพักกรรมกรจีนและสางเก็บเครื่องใกล้ๆกับโรงแรมจำป่าแดงซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นบ่อนอยู่พักอาศัยของคนงานจีนที่จะเข้ามาหลายขึ้นในเดือนตุลานี้เพื่อเจาะอุโมงค์อีกแห่งหนึ่งในบริเวณทางหลังของโรงแรม